สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผิดพลาดนิดไปนะครับเกี่ยวกับการประสานงานอีกสักครู่หนึ่งนะครับรอครูรายการก่อนครับผมกดตรงนี้เลยนี่คือดูขอขอบคุณรายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์ค่ะปัญหาเยอะนี่เดี๋ยวๆผมไม่ได้ยินเสียงคุณนุ้นคุณออสสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะครับเรียบร้อยครับวันนี้มันฉุกเฉินนิดนึงคือเหล่าเบื้องหลังการไทยทำน้อยค่ะวันนี้ลูกออสต้องคุยกับเป็ดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมทุกเช้ามืดเราจะพิมพ์ข้อความถักถ่ายกันไว้ก่อนผมพิมพ์ข้อความไปถักเอาวันตะไคร้บอกว่าเอาวันตะไคร้ผมป่วยมากวันนี้อา
คุณอาจะเป็นหลักกับหลวงพ่อเนาะค่ะแต่ปรากฏว่าเอ๊ะอาวันตะไคร้ไม่ตอบอยู่ด้วยเวลาผมตอบผมก็เตรียมหาอุปกรณ์หาหนุนหานี่เสร็จพอตอนวิก3 นาทีออกรายการผมลองถามไปดีเอาวันตะไคร้พร้อมไหมก็บอกคือตื่นได้ที่สำคัญคือไฟดับไฟดับผมเลยไม่ทันแล้วเพราะว่าไม่ใช่คุณนุนาเขาอาสาไปว่าถ้าไม่ไหวก็ให้บอกเขาเขาจะจัดการเหมือนกับ2 วันที่ผ่านมาคือเอาไปเรื่องไปเรื่องไปเรื่องส่วนตัวนะคือผมเนี่ยยืนไม่ได้ยืนแทบไม่ได้ดีกว่าเดินก็แทบไม่ได้แต่มันเหมือนดีขึ้นในวันนี้แต่ปรากฏเสียงหายไปเป็นแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวชาวเนี่ยจัดการเสร็จปั๊บถ้าผมไม่ได้เอาคลิปวิดีโอนี้ขึ้นบน YouTube ก็คือผมรีบมาหมอหนักเจาะเลือดตรวจทางระบบนะครับก็เลยวันนี้ต้องมาใส่ลูกคอกันที่ผมเสียงเริ่มมาแล้วที่ผมจริงๆแล้วผมวานเขาทำรายการมาถึง2 วันมันไม่ไหวคราวนี้วันเนี้ยผมไม่ใหญ่ขาดรายการผมมีคนที่เป็นแฟนหลวงพ่อแฟนเอาใจเยอะมาจริงอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่ดูนี่นี่ดูนี่นี่ดู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 นี่ดูดูดูไม่ได้พูดเล่นหน้าไม่ยิ้มเลยพูดจริงจังคือมันมีเรื่องที่นี้เมื่อติดที่แล้วเนี่ยนะเวลาเราจัดรายการกันเนี่ยนะครับก็จะมีคนคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook ซึ่งเราอาจจะไม่ได้อ่านเพราะว่าเราโมได้คุยกันแล้วมันก็เลื่อนผ่านไปบางทีเราไม่ทันเห็นอะไรมันก็เลยไปมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ในติดที่แล้วเนี่ยที่น่าสนใจมานะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังผมอยากจะมาคุยตอนหนึ่งผมมองเป็นเรื่องที่ดีนะครับยังไงเดี๋ยวต้องรู้แล้วก็ถือคุยเยอะเนอะเนาะจ้ะได้ค่ะวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่28 เดือนสิงหาคม2565วันนี้วันขึ้น2 ค่ำเดือน 10ปีขานจุลศักราช1384แล้วก็เป็นปีคริสต์ศักราช2022วันนี้เป็นวันลอยจะเป็นวันดีวันหนึ่งผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้เนี่ยเกือบใช่เลยแล้วก็ใส่ชมพูสีที่เป็นมงคลของวันนี้ตามตำราโบราณนะครับตำราของสินทองภูคือตำราสวัสดิรักษาเขาบอกว่าเป็นสีแดงนะครับก็ถือว่าพอมันเกิดนะครับค่ะสำหรับทันทีมีวันเกิดในวันนี้28 สิงหาคมจะเป็นรอบใดอายุเท่าไรก็แล้วแต่นะขอให้ท่านมีความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะสันวันเกิดครับเออที่ผมข้างขาวันอาทิตย์ที่แล้วเราบอกยักจะมาคุยต่อยวันอาทิตย์วันนี้นะครับคืออาทิตย์ที่แล้วผมจำได้ว่าผมเริ่มต้นโดยการบอกว่าเป็นลูกหนูค่ะลูกหนูมันขึ้นที่ถ้าคนระยองก็จะเรียกตะแคร่แคร่ลักแร่เนี่ยคือคนระยองเรียกตะแคร่และยังจำได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าบางคนขึ้นที่ขาหนีบถ้าเป็นผู้หญิงไปขึ้นแถวนี้กกหูเห็นไหมไปเหลื่อมค้างทูมไปแล้วก็มี
มีหลายคนนะครับอย่างเช่นหน่วยบอก็จะต้องเขียนฮู้เรื่องอะไรนะฮู้แปลว่าอะไรเหมือนยันจีนนะคะสียันกันผีของจีนนะคะอือฮึบางคนเขียนเสือเขียนเสืออาจารย์ยงหยุดเสมอมิตรเอาตาขุดปั้มตาขุดปั้มผมเนี่ยว่าครุฑสูงกว่าเสือผมยังได้คำคิดยังไงนุอ่านน่ะนุอ่านผมนั่งอ่านผมยังคำอยู่วันนี้เอากระเด็บมันหนึ่งนะแล้วอาจารย์ยุทธยังอธิบายเนี่ยมันจริงมันเป็นไวรัสชนิดนึงไม่ทำอะไรเดี๋ยวมันก็หายถูกไหมทีนี้ความศรัทธามันเกิดไงความเชื่อมันเกิดอันนี้ไอ้หนูนี่เดี๋ยวครูปั้มไปพอตาขุดถึงก็ปั้มถึงเรียนอ่ะต่อไปโอ้เด็กแล้วไม่มีใครในหมู่บ้านหรือตำบลนั่นเคยใช้วิธีนี้มาก่อนเลยตาขุดไม่ว่าหน่อยจะปั้มทั้งผัวหน่วยการโรงเรียนเหมือนคุณหนาไปด้วยไหมเออจริงๆต้องปั้มแล้วเซ็นนะมันจะขังยงหยุดขอบคุณพ่อยงหยุดเนี่ยเป็นแฟนคลับของรายการไหนคำแนะนำแล้วก็ขอติดตามแล้วก็คอยพิมพ์เสริมมาตลอดในช่วงเวลาที่เราพูดกันพูดจาภาษาระยองนะคะคือผมเองมาดูได้ผมกล่อมอยู่นู่นมันอยู่ไกลมองเห็นแล้วผมก็จะมาเปิดไปไกลๆตัวที่ผมกลมๆดูเนี่ยมันคือมันมองไม่เห็นต้องไปเอาตัวนี้มาดูก็ทีมก็เลยเกิดอาการกลมๆนี่ดูบังไม่รู้บังนะครับแล้วผมยังหลังคำเมื่อวานหนังอารีมหนังคำผมหนังจดๆมาแล้วบอกใครคอมเมนต์อาทิตย์ที่แล้วที่เราที่มันเป็นคำคอมเมนต์ที่ดีนะแล้วผมอยากคุยต่อยิ่งเช่นอาจารย์สุนทรงาเจือรู้จักไหมครับแน่เสียงเดือดมาแหละเขาเรียกว่ามีพลังบางอย่างที่ทำให้อวีมหายค่ะแล้วได้พูดภาษาระยองได้พบกับแฟนคลับเนี่ยค่ะเยี่ยมมากใจแอนสู้ๆนี่บอกอะไรนิดนึงเชื่อไหมเมื่อวานตอนที่ผมหลากสังขารไปหาหมอเอ้ยเชื่อเพียงก็ได้หมอสุกิจคุณหมอสุกิจเป็นแพทย์ดีเด่นของรู้สึกจะเป็นของทั่วประเทศก็เขาจะมีคนโหวตให้ท่านเป็นแพทย์ดีเด่นนะท่านเป็นขอโทษนะนามสกุลท่านรู้สึกจะบำรุงกิจปัจจุบันเนี่ยท่านมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองไปเจอท่านนึงบอกว่าเอ้ยผมฟังประจำแล้วเวลาพูดคือผมอ่ะหมอสกิจกับครูพิศาลยองครับพอทำเป็นคนอำเภอแกลงเมื่อวานคุยกันระวังดูตรวจหมอบอกว่าคุณพ่อเป็นคนอำเภอแกลงคุณแม่เป็นคนแถวบางจากปากน้ำค่ะแล้วเนี่ยแต่ครูพิศาลยองชัดเลยทำให้ผมผ่านคิดไปถึงหมอเหลารู้จักหมอเหลารู้จักไหมรู้จักค่ะหมอฉลาวผมไม่รู้จักนามสกุลนามกุลเลศนะครับหมอเหนื่อยไหมยังไงต้องจำนามสกุลไม่ได้แล้วนี่ก็บอก10นาทีผ่านไปแล้วน้องตะพานยังไม่ทายถอดไม่เป็นไรรอเดี๋ยวเขาของเขายังบ้ามั้งเอางี้หมอเหลาเนี่ยนะครับเสียงเริ่มมาแล้วจริงๆวันหนึ่งผมเป็นเหมือนกับว่าคันที่ตรงหลังเนี่ยนะจะคันอยู่จุดประมาณเนี่ยประมาณสักเดือนสิบอยู่ตรงแถวหลังเนี่ยพวกคันอยู่นานอยู่คันอยู่ก็หายดูก็เห็นอะไรผมไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนี่เป็นเรื่องจริงๆเลยเอ่ยนานแล้วก็เสียหายเลยต้องเข้าใจลักษณะของโรงพยาบาลเอกชนถูกไหมคือมือพร้อมหมอพร้อมการดีแต่ที่แน่ๆคือตังค์ใช้ตังค์เยอะ
ไข่ค่ะไอ้ที่คันๆเนี่ยครับหมอเขาบอกว่าต้องขูดเนื้อเยื่อไปตรวจหมอดูเป็นหลักเป็นการดีขูดเนื้อเยื่อไปตรวจเสร็จมาบอกผมบอกผมเป็นเกลื่อนเป็นเกลื่อนแล้วก็ให้ยามารักษาแล้วก็เหม็นหายเหมือนเดิมผมไปหาหมอเหลาหมอฉลาอยู่ข้างโรงพยาบาลบางข่ายท่านเป็นหมอโรงพยาบาลบางข่ายตอนนี้รู้สึกว่าท่านจะเกษียณไปแล้วเนาะใช่ค่ะเกษียณแล้วผมก็เล่าการให้หมอฟังหมอฉลาบอกไงรู้ไหมโอ้ยหมอฉลาเนี่ยที่ผมพูดกันมาพอหมอฉลาเป็นคนพูดภาษาละยองฉับแล้วก็เฉ็ดเลยพูดแบบหมอสปีดเนี่ยนะนะท่านบอกโอ้ยเลื่อนเกินอะไรต้องดูว่าไหนท่านทววเป็นเมื่อกี่ปีเป็นเมื่อ3ปี3ปีไปทั้งตัวแล้วก็ทำไมหายเออจริงฮะ3ปีกูจะไปคูเทินได้มัน3ปีแต่เป็นเกลือนแล้วไม่หายไปทั้งตัวแล้วขุนออกหน้าแล้วไหนมาดูดิอ่ะดูก็ได้ผมก็เปิดให้ดูว่าผมไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีพื้นไม่มีอะไรแต่มันจะคันอยู่ตรงนี้หมอฉลาบอกอย่างนึงนี่ผมจำจนตรงนี้แต่ฟังไว้นะฮะนี่เป็นเรื่องจริงหมอฉลาบอกว่ามันเป็นอาการหนึ่งของภูมิแพ้คนทุกคนเนี่ยมีอาการภูมิแพ้อยู่ในตัวทุกคนเลยแต่จะแสดงออกตอนไหนเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ภูมิแพ้จะแสดงออกตอนที่คุณออนแอร์เขาบอกเคยสังเกตไหมที่มันเริ่มคันจะคันตอนไหนหนึ่งตอนไม่สบายตอนที่นอนน้อยตอนที่เกิดอาการเครียดเอาเปล่าตอนที่เป็นปกติเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วจะขันแล้วไปต้องไปทำอะไรมันนะอารมณ์ดีสุขภาพดีนอนรับมันหายเองแล้วมันแสดงไม่เหมือนกันมันแสดงตรงนู้นนี่นี่เป็นหลักการที่โอ้ต้องขอบคุณหมอเราจริงทำให้ผมได้ความรู้เออภูมิแพ้เขาบอกทุกคนเป็นหมดครับเพียงแต่ว่ามากน้อยแล้วก็แสดงออกตรงไหนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงอะไรมันก็จบแล้วนะรักษาร่างกายแข็งแรงกินให้อิ่มอ่ะกินให้อิ่มกินอาหารที่ครบหามูกินอาหารปรุงสุกสดใหม่โดยเฉพาะปรุงไม่เกิน ชั่วโมงเป็นหลักการเลยปรุงสุกสดใหม่ปรุงสุกไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยเป็นแนวที่คุณหมอเขาเคยให้มาไอ้ของหมักดองของอะไรเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่กินของแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นู้ทำเมนูอาหารขึ้นใน Facebook นะคะถ้าลองดูทำง่ายๆทำปรุงสุกสดใหม่แล้วก็กินกันทันทีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ดีของเรื่องของการกินส่วนเรื่องของการหลับนอนค่ะนอนหลับให้หลับให้ลึกหลับลึกหลับให้สนิทค่ะก็ไม่ต้องฟื้นเหมือนอย่างที่อาวิบเคยบอกอะค่ะง่วงมาไล่กันนอนง่วงมาไล่กันหลับทำได้ไงให้เรารับให้สนิทรับให้รับลึกเช่นการห้องนอนให้มันมีลักษณะที่น่ารับน่านอนนะคะโดยที่ไม่ต้องไปมีเครื่องเสียงไม่ต้องไปมีทีวีไม่ต้องมีอะไรอยู่ในห้องนอนเข้าห้องนอนแล้วรู้สึกว่าอยากรับเลยนอนรับให้สนิทและที่สำคัญค่ะการทักทายค่ะเราเพิ่มอาหารที่เป็นผักให้มากๆเพื่อให้เราเดี๋ยวทักทายได้กินได้นอนรับขับถ่ายได้ค่ะร่างกายแข็งแรงแน่นอนอันนี้นู้ยังแข็งแรงก็ถูกคนเลยค่ะหลวงพ่อสังเกตตัวเองไหมนี่ผมไม่ได้แกล้งว่านะหลังๆวันนี้ผมสังเกตหลวงพ่อจะแบบดูแบบสดใสจริงๆนะผมว่าคงเป็นเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมั้งนะคือนี่ไม่รู้มาสักไม่ถึงสองสามวันนะสามสี่ห้าเดือนมานี้มั้งรู้สึกแบบเนี่ยดูที่แบบจิ้มลิ้มเนี่ยนี่สดใสนะสุขภาพจิตดีกระจายไปเป็นงานอ่ะคราวนี้มันมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะเมื่อกี้อาจารย์ยึดคือบอกว่าชาวบ้านเรียกตะแกร่รักแร่เนี่ยผมเรียกตะแกร่ลุงยึดเรียกตะแกร่เขาเรียกเนี่ยเขาเรียกยองสุนยันแต่เท่านี้ไม่แคร่แก่มีครูตู
าจารย์วัฒนาวงศ์ประดิษฐ์เพราะนั้นเราไม่รู้คุยกันเรื่องอะไรครูตู่บอกว่างี้ครับครูตู่บอกนึกถึงความหลักของถวดถวดเป็นทหารในกองทหารของเปตตากจำได้ใช่ไหมครับเปตตากยกทัพออกจากกรุงศรีแล้วมุ่งหน้าไปทางปราจีนนครนายกย้อนกลับมาสัตหีบมาระยองมาตั้งหลักที่วัดลุ่มสถาปนาเป็นกษัตริย์ที่วัดลุ่มแล้วเดินทางต่อเนี่ยครับเลียบทะเลไปจนถึงวัดแหลมสนถึงไอ้ทางนู้นแหละถึงทะเลน้อยวัดทะเลน้อยไปปักหลักพักทับที่นั่นประวัติศาสตร์บอกไว้นะยังมีราชบัลลังก์ที่ประทับของพระเจ้าตากซึ่งปัจจุบันเข้าไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเทพที่อยู่ที่ทะเลน้อยเป็นของจำลองไว้ไม่ใช่ของแท้ครูตู่บอกว่าความหลักของถวดเห็นไหมถวดเป็นทหารในกองทัพพระเจ้าตากผ่านมาพักที่ทะเลน้อยมันนะครับระหว่างพักทัพเนี่ยไปจีบสาวทะเลน้อยและเสร็จศึกแล้วเนี่ยกลับมาขอเนี่ยถูกของถวดได้นั่นที่ทะเลน้อยนั่นแหละอันนี้ถวดมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงเหมือนว่าปูหรือตามาเล่าต่อกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องผมสนใจในเรื่องเนี่ยจะเสียดายที่พ่อของมันกบฮะอะไรนะทางภูมาลินแบบนั้นเลยผมเสียดายที่ครูตู่พูดเรื่องนี้ช้าไปไหมผมได้ไปคุยกับเมื่อผมได้สักได้ดีๆเรื่องเลยเสียดายที่พ่อของครูตู่จากไปแล้วนะครับเมื่อหลายเดือนแล้วนะครับมีอีกเรื่องที่ผมชอบนะที่ตอนนั้นเราพูดกันเรื่องการเป้าหนุนผลหนีอย่างเงี้ยนะจำได้ไหมคาถาหลอดแหลมอาจารย์เอกครับสกลสกุลกล่ายังมีแสบมาบอกว่าให้ตั้งนโม3จบใช่บทพระพุทธเจ้าเปิดโลกบทที่ใช่แก่ขันมากเนี่ยแค่ฟังตรงนี้ผมเพิ่งรู้ว่าไอ้การที่ก็จะแก่ขันมากเนี่ยคือขันมากก็จะมีอุ่มไปพาแล้วก็มีผูกใช่ไหมขันมากเอขันมากโทมีสองขันมากนะมีที่เป็นแหลมๆหย่อนแหลมๆน่ะมีสองผูกผูกหนึ่งเขาเรียกขันมากเออีกผูกหนึ่งเขาเรียกขันมากโทแต่ว่าต้องเดินมาพร้อมกันส่วนใหญ่เขาจะใช่เด็กสาวเป็นคนถือค่ะถือขันมากเอขันมากโทเนี่ยค่ะนี่ผมบอกยิงจัดรายการไปยิงแต่ดูนั่นนี่ที่ทะลุออดไปบอกผมไม่เคยสังเกตเลยจริงไม่ค่ะแต่งานยังล่ะฮะแต่งานยังล่ะว่าหายป่วยในจะร้องดูเขาบอกว่าเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าเขาต้องมีคาถาแก่เลยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเปิดพลั้วนะต้องแก่มีคาถาแก่ด้วยเขาบอกว่าตั้งนโม3จบชัยบทพุทธเจ้าเปิดโลกรู้เขาว่าไงว่าเป็นไหมว่าไม่เป็นนะคะเป็นมนต์มันยังมนต์คาถาชุมนุมเทวดาคาถาเนี่ยค่ะเป็นบทสวดอย่างเงี้ยค่ะใช่บทพระพุทธเจ้าเปิดโลกเหมือนกับตอนที่ใช่แก่ขันมากหรือถอดมงคลขู่เบาสาวใช่ดับผิดถอนผิดแบรนด์สัตว์กัดต้อยผิดไฟพอแดดอยู่นี่โอ้เก่งนะฉันเองจะเป็นหลุนน้องนะเนี่ยเขาถึงบอกว่าความรู้เนี่ยเราได้จากคนทุกรุ่นทุกวัยจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงอาจารย์สุนทรงาเตือที่บอกว่าเราพูดข้างไว้พูดไปจบทำไปอยู่ทางเชียงใหม่แล้วเขาบอกว่าเวลาเปิดวิทยุเท่าเชียงใหม่ฟังเนี่ยส่วนใหญ่เลยใช้รายการหูกำเมืองคือใช่ภาษาถิ่นเมืองเหนือเขาเรียกกำเมืองนะนั่นเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงที่ทำให้ผมอยากทำรายการภาษาระยองคือเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของภาษาของเราไว้
ยังน้อยวันนี้วันอาทิตย์วันหนึ่งที่ยังไงยังไงก็จะจัดไปเรื่อยๆนะครับคือขอให้ได้ช่วยกันอนุรักษ์การใช้ภาษาที่ระยองนะครับอยากเล่าเรื่องนึงคือเมื่อเช้าผมคิดจะโทรไปหาคนนึงแล้วผมเกรงใจคือผมเป็นคนตื่นแต่ดึกแต่คนนึงอาจจะนอนตื่น8โมง9โมงนู่นคือคุณอารีไหมพรมคุณอารีเนี่ยนะแกเคยมาฝึกเป็นลูกศิษย์ชาวบ้านกับผมที่วัดท่าเรือแกลงคุณอารีเป็นสาวสวยสดใสในรุ่นนะเนี่ยผมจำได้ตอนวันสุดท้ายตอนจะปิดข่ายผมก็เป็นคนนำวิทยากรไปพูดกล่าวคำบำลาการฝากหนุนฝากนี่อะไรกันเนี่ยลากันจำได้มีคุณอารีเนี่ยก็เดินลุกขึ้นจากก็ยืนหนังถ่ายแถวนั่นเลยนะเป็นภูเขาลมอ่ะก็เดินมากลางแถวผมฉับใจไม่ดีเลยเคยเกิดอะไรขึ้นวะแกเดินตรงมาเลยนะพวกวิทยากรยืนอยู่แถวหน้าเลยเตรียมนะคือการอบรมเนี่ยบางทีอบรม4คืน5วันบางทีบางคนเครียดเหนื่อยผมเคยอบรมบางคนมีอาการเพี้ยนอะไรก็มีมีเรื่องพี่คงพี่เขาแล้วคนหลับอดนอนบางคนอินกับการฝึกคือการฝึกเนี่ยก็ฝึกจริงจังนะฝึกแบบสมัยก่อนได้ยิงฝึกโอ้ยแข่งขันกันแบบทุกคนจะถูกปลุกเร้าให้อยู่ในเรื่องของระบบระเบียบวินัยนี่นะครับเต็มที่อาทิตย์นี้อาจารย์อาลีตอนหลังผมเรียกอาจารย์อาลีทำไมวะครับเขามาเป็นช่วยเป็นวิทยากรแล้วเดี๋ยวนี้คุณอาลีเนี่ยก็เดินมาจากตามแถวลูกเสือเนี่ยเดินตรงมาเลยนะครับผมเริ่มจะเฮ้ยอะไรเว้ยซึ่งมีใครก็ลูกอ่ะมีคนเดินลุกขึ้นเดินมาแกเดินช้าๆนะครับผมก็พูดไปผมก็หยุดเอาไม้ลงแกเดินมาถึงแกลงหนังพับเพียบแล้วก็กราบตรงหน้านี่นะครับกราบเสร็จใครจะรู้ว่าแกจะลุกขึ้นมาโดนกับฝัดผมเลยเราไม่รู้อ่ะอาการแกแปลกไงแกเดินมาถึงแกกราบเสร็จแกก็เดินช้าๆกลับไปนั่งที่เดิมนั่นแล้วทำให้ผมจำแกได้ตั้งครั้งนั้นนะจำแม่นมาเพราะตอนหลังก็มาช่วยเป็นพิธีกรเสือไปอบรมอะไรด้วยกันทีนี้อันนี้เราทุกที่มาที่ไปหมดชาติผมไม่จะโทรถามคือมีครั้งหนึ่งอาจารย์อาลีแล้วกันนะแกก็บอกว่ามีการสืบเชื่อสืบสายไปแล้วเนี่ยแกเป็นเหมือนกับญาติทางแม่แกเนี่ยนะเป็นคนในราชตระกูลของทางเชียงตุงทางอะไรทั้งนู้นแหละผมจะถามนะไม่ใช่ผมจะถามคือผมติดใจคอมเมนต์แกเหมือนติดที่แล้วเนี่ยว่าแกไปมาจากไหนผมไม่เคยได้ยินออกไปจากทางโน้นหรือเปล่าทางยาทางยายที่ทางฟังผมยังแกล้งนี่ไม่ได้แกล้งนะผมยังสนใจนะแกบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรในสมัยก่อนมีอาณาจักรหลายอาณาจักรอ่ะนะค่ะเลยทางเหนือขึ้นไปอ่ะเป็นชนเผ่านั่นแหละจะลักษณะนั้นนะอาจจะเป็นเหมือนเจ้าหญิงแสนวีตอนนี้เหลือมาวีเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้อ่ะมาถึงข่าวเรื่องผมชอบมากเลยคือที่อารีไม้พรมเขาบอกว่านี่เขาเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเวลาจะไปวัดก่อนจะเย็บเข้าวัดเขาให้ว่าโพเอ๋ยโพทองขอเย็บขอหย่องขอทางไปทีเคยได้ยินไหมยังไม่เคยค่ะนี่ไงผมบอกผมอยากถามจังว่าเอามาจากตรงไหนผมก็ไม่เคยได้ยินเนี่ยจนจะแต่งงานกันแล้วเนี่ย ขอเหยียบโพเอ๋ยโพทองขอเหยียบขอหย่องขอทางไปทีมันแสดงให้ถึงเห็นถึงอะไรรู้ไหม
เนี่ยคือสิ่งที่คนโบราณสอนลูกสอนหลานเวลาเข้าไปในวัดเนี่ยนะครับแม่ก็ถึงจะเย็บไปบนใบไม้อะนะใบโพคือโพเนี่ยวัดเนี่ยจะเป็นโพเนี่ยจะเป็นต้นไม้ประจำวัดใช่ไหมโพเป็นต้นไม้ที่ในไม้ในพุทธประวัตินั่นวัดก็จะปลูกต้นโพไว้คนโบราณเนี่ยจะสอนถึงขนาดว่ายังผมหลุ่นผมตุ่นเหล่านะโอ้ยพอดเนาะเวลาไปวัดสายติดเท้าเข้าวัดมาคนโบราณเขาจึงสอนให้เราไปขนสายเข้าวัดปีหนึ่งหนหนึ่งยังน้อยยังดีใช่ไหมผมยังเคยเถียงยายเลยเถียงยายยายบอกว่าเอ้ยไม่ได้ต้องไปขนสายเข้าวัดพอเราเอาสายจากวัดติดเท้ามาปีหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ผมบอกเอาไอ้ตอนผมเดินเหยียบจากนอกไปเอาทรายเข้าไปไว้ข้างในหายกันแล้วไงอย่าเดี๋ยวเพี้ยไปคนทรายเถียงเก่งนี่ฮะอะไรนะเถียงเก่งอ๋อตายก็หายใช้ยาเลยปากอ่ะนั่นแหละผมว่ามันเป็นความงดงามจริงผมชอบมากเลยคำเนี้ยคือพวกคนโบราณนี่นะเขามันเขาระเบียบสมัยกับเรื่องของวัดจริงๆนะโผเอ๋ยโผทองขอเยียบขอหย่องขอทางไปทีคือจะไปเยียบอะไรในวัดเนี่ยก็ถือเป็นบาปแต่คนนี้นี่มันใหม่นะใช่ไหมครับหย่องไม่ใช่ขอเยียบขอหย่องขอไปขอของสักชิ้นอะไรเงี้ยมันไปเอาหมดอ่ะใช่ไหมเนี่ยนี่ผมชอบมาคำเนี้ยผมจะมาถามเนี่ยจริงอยากทำเอาวันไกลด้วยว่าไปเคยยินไหมหนูอารีนะอยู่ว่ามาดูนะแต่เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมดูคอมเมนต์เราเองเราจะดีนะเอาไปจากไหนหรือคนอื่นเคยได้ยินบ้างแล้วมีอีกนะคือผมบอกผมไม่เคยยินนะอารีเขาบอกก่อนหนูเป็นคนโบราณนะคะแล้วมีต่ออีกอันนี้มันเป็นบทที่ผมชอบมากคือเขาบอกเวลาจะเก็บดอกไม้ไปวัดคนเวลาจะไปวัดก็เราก็จะไปเก็บดอกไม้ตามที่เราปลูกไว้ในบ้านนะใช่ค่ะเช่นปลูกดาวเรืองบานไม่รู้โรยปลูกไว้เนี่ยเขาปลูกไว้ไม่ใช่เพียงแค่สวยงามที่บ้านนะครับเขาปลูกเพื่อเราไปวัดเขาก็จะได้ดอกไม้แล้วเนี่ยหรือทำไมมีกับดอกไม้ข้างทางบ้านไกลเลี้ยงเคียงเขาก็เด็ดเอาไปวัดกันแต่เวลาเด็ดลองคิดพิจารณาดีๆนะครับคำเนี่ยดีมากเลยเขาบอกว่าเวลาเก็บดอกไม้ไปทำบุญเขาบอกว่าเขียวชะอุ่มผุ่มสวยขอเชิญแม่ไปทำบุญด้วยกันโอ้ทุกคนลองบอกซึ่งคิดฟังแล้วคิดได้ไงบ้างเขียวชะอุ่มผุ่มสวยขอเชิญแม่ไปทำบุญด้วยกันเชิญดอกไม้ไปวัดด้วยผมถึงบอกว่ามันเป็นความงดงามของวิถีชีวิตคนโบราณนะกตัญญูรู้คุณแม่กระทั่งดอกไม้ดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้มีจิตใจหรือเปล่าเราไม่รู้นะเด็ดเขายังมีการไปทำบุญด้วยกันนะแม่นะนี่ผมชอบมากเดี๋ยวผมเพิ่งเคยได้ยินจริงๆน้องเคยได้ยินไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยคนเราด้วยนี่เราก็จะซื้อดอกไม้ตามร้านนะแต่จะปลูกที่บ้านจะได้ประวัติมันไปมีบ้านผมอย่างนี้แหละด้วยนี่ก็ผมไปซื้อตามที่เขากำไปขายกำละ10-20เนี่ยนะครับเนี่ยจุดประสงค์ผมที่จะเล่าที่จะคุยวันเนี่ยผมชอบมาคือผมนึกถึงวิถีชีวิตคนโบราณที่เขาจะอยู่กับธรรมชาติและเห็นคุณค่าของธรรมชาตินะครับขนาดจะไปวัดที่ตรงเชิญไปทำบุญด้วยกันเนาะอ่ะวัดคุยบ้างหนูคุยเรื่องอวีบอะค่ะต่างวานมากต่างวานอวีบสังขารไม่ไหวเออหนูก็เลยคิดนู่นจะมีเรื่องอนาคตบอกอวีบค่ะคือหนูมีเพื่อนคนนึงเขาเคยประสบอุบัติเหตุแล้วเขาก็หลับไปเป็นเดือนๆแน่แล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ยังหลับราชการอยู่เนี้ยแป๊บขอโทษเถอะวันนี้หมอห้ามอาหารแต่บอกจิบน้ำได้นิดหน่อยขอทั้งขวดเลยแล้วกันต่อ
ค่ะที่นี่เพื่อนนู้นเนี่ยเขาก็เคยหลับไปเป็นเดือนเดือนเนี่ยเขาก็เลยให้คําจํากัดความของคําว่าอัมมพฤกษ์ก็อัมมพาตอัมมพฤกษ์ก็อัมมพาตอัมมพฤกษ์ในที่นี้ที่เขาเคยประสบมาเขาบอกเหมือนเป็นการแบกศพตัวเองไปทุกที่อัมมพฤกษ์นะอัมมพฤกษ์มันเสียไปข้างนึงอ่ะมันเสียไปข้างนึงเขาบอกว่าอัมมพฤกษ์อ่ะแต่เราอ่ะพูดคู่มึงกันนะเอออ่ะกูจะบอกมึงนะว่าอัมมพฤกษ์อ่ะเหมือนว่ากูไปไหนกูก็แบกศพตัวกูเองไปด้วยอัมมพฤกษ์ใจคิสด่วนนะอัมมพฤกษ์อัมมพาตเหมือนกูอ่ะกักขังวิญญาณไว้ในหลังกูเองกูจะตายไม่ยอมตายอ่ะเออกูกระดิกกระเดียไม่ได้เนี้ยเอออันนี้คือเรื่องของสังขารเรื่องของสิ่งที่จะพบเจอกับคําว่าอัมมพฤกษ์อัมมพาตอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วเพื่อนเนี่ยก็คืออายุเท่านู้นนี่แหละก็คือว่าเรียนด้วยกันมาแล้วเขาประสบบัติเหตุแล้วเขาก็ตอนเนี้ยกําลังส่งของการฟื้นฟูร่างกายเช่นว่าการหัดเดินหัดพูดหัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็หัดร้องเพลงค่ะแล้วเขาให้คําจํากัดความมานุประทับใจมากเลยว่าเอออัมมพฤกษ์คือการแบกศพตัวเองไปทุกที่อัมมพาตคือการกักขังวิญญาณของตัวเองไว้ในร่างของตัวเองเป็นเรื่องเก่าที่แบบเรื่องสังขารคนไทยเนี่ยเขาใจคิดนะอัมพฤกษ์มันจะเป็นสีกส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ความพยายามที่จะไปให้ได้เนี่ยมันก็ว่าสีที่ดีเนี่ยมันก็จะพาสีที่ไม่ดีไปใช่กลาคย่เะป็นภาระของไอ้สีที่ดีแต่มึงต้องไปกันแล้วมึงจะแยกกันได้ไงเขาจะใชบอก่เหมือนกูแบกศพตัวเองไปใช่ไปคิดอ่ะนะคิดยังไงวะน่ะอะไรนะอัมพฤกษ์เหมือนแบกศพตัวเองไปเนี้ยแบกศพตัวเองไปด้วยใช่ค่ะจริงๆต้องใช้คำว่าลากนะเหมือนกูลากศพตัวเองไปด้วยไปนั่นก็ลากศพตัวเองไปครึ่งนึงแล้วถ้าเป็นอัมพาตคือนอนไม่กระดิกกระเดียใช่ไหมเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรกันกะขังเวนร่างกักขังวิญญาณมีแต่มันไม่ไปไม่ไปจริงไม่มีใครรู้แล้วครับว่าอะไรจะเกิดมาเมื่อวานเนี่ยเหมือนที่ผมนําเสนอในคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งนะผมนําเสนอไปในเรื่องเราก่อนนอนเมื่อคืนวานเป็นคําของหลวงพ่อสุชาติหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตผมบอกทุกคนเนี่ยจะมีเหล็กของตัวเองมีเหล็กหวยของตัวเองมันแทงหวยเนี่ยหรือว่าแทง77สมมุตินะไม่รู้ว่าแทงไหมกูแทงมันตรงหัวนะ77หัวนี้ออก36หมดแล้วก็77แทงอยู่เลยแหละสักวันมันต้องออกเต็มรูมออกมาไหนไม่รู้เห็นไหมมันจะมีออกมันต้องมีเวลาออกมั้งหลวงพ่อสุชาติพี่ชาโตสอนบอกชีวิตเหมือนแทงหวยเรามีเลขประจำตัวของเราอยู่แต่ไม่รู้จะออกเมื่อไหร่บางทีออกเร็วบางทีออกช้าแล้วหลวงพ่อก็คิดเทียบไปฟังว่าคนเนี่ยอยู่เกิดมาวันเดียวตายก็มีตายทั้งในท้องก็มีเลยเกี่ยวกับยังหนับแต่จริงๆกำเนิดคนมันต้องหนับตั้งแต่เขาก็เป็นตัวเป็นตนแล้วเนาะแต่หมอก็จะนับวันที่เราคลอดใช่ไหมนับหนึ่งตรงนั้นคนนับหนึ่งไม่รู้ครั้งไหนด้วยนะใช่ไหมวันปฏิสนธิมันนับยากก็ต้องเอาตั้งแต่วันที่เกิดเนี่ยบางคนเกิด3 เดือนตายผมไว้ออกแหละบางคน10 ปีตายตรงนี้บางคนว่าจะตายสัก73ปลากับไปร้อยสามไม่รู้เว้ยออกมาเลยแล้วไม่รู้อะไรเกิดกับตัวเองอ่ะผมขออนุญาตนะเล่าเรื่องตัวเองหน่อยนะมันอยู่ๆดีๆอ่ะผมย้ำตัวเองก็ไม่ได้นี่ๆขอโทษยืมเข้ามาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมจะลงไปหาหมอเนี่ยผมไปย้ำตัวเองสุดฤทธิ์ลงจะไปในบ้านเนี่ยนะ
พยายามขับเรียนสุดชีวิตจนผมไปให้ได้ไปถึงบ้านหมอแล้วจะลงไปนี่มันก็อุ้ยทำไมมันลำบากจากเรียนขนาดนี้เว้ยเนี่ยแค่ไม่กี่เมตรเนี่ยมันจะไปไม่ได้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเลยมันจะเกิดขึ้นอะไรเพราะมันจะทำของตัวนะครับผมเองก็อย่างเงี้ยเนี่ยทำให้ผมคิดถึงคนคนหนึ่งเลยอาจารย์สำนึกคงเจริญผมจะลองรีบสะสางอะไรก็แกในเร็ววันให้เร็วที่สุดเลยทำไมรู้จักรู้จักอาจารย์สำนึกไหมฮะคือว่าเสียงหายไม่หายค่ะนู้ว่าว่ารู้จักค่ะแล้วเราไปทำเท่าไหร่ล่ะอ๋อแม่มีอะไรคือผมมีแบบของหลักของห่วงเนี่ยผมมีของหลักของห่วงบางทีเราเก็บไปนานดูเฉยๆดูมันดูวันแล้ววันเล่าผมจะต้องรีบจัดการกับอาจารย์สำนึกให้เร็วเลยไม่ต้องไปรู้เลยจะหวยออกมาอะไรถูกไหมต่อเดี๋ยววัดคุยหน่อยผมจะขอเข้าไปดูในนี่หน่อยเพื่อมีใครมีอะไรผิดมันคอมเมนต์ไว้มีประโยชน์บ้างนะครับผมเองบางทีผมผ่านวัดเมื่อกี้พูดยังคุยไม่จบไหมหรือที่จบแล้วจบแล้วเรื่องสุขภาพแน่ก็คือนุ่มฟังคนเราเนี่ยเหมือนอย่างที่อาวีบอกกันแล้วว่าพูดลึกไปอีกก็ได้ว่าล้มโซบะไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่ล้มโซบะมีตายคนน่ะตายอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องว่าคนแก่และโดยเฉพาะคนรุ่นเราเนี่ยเราก็เคยไปงานศพคนที่อายุน้อยกว่าเรานะก็ฉะนั้นก็ย่างว่าแล้วทุกวันก็เป็นวันของตัวเองแล้วก็เพื่อน FC ใน FC ของอาวีบ FC ของลูกออสอะค่ะชื่อน้องมุกดาเขาก็สูญเสียที่อายุเพียงแค่ปีกี่ปีนะค่ะค่ะเขาอยู่กี่ปีนะนั่นแหละเห็นไหมน้อยจริงค่ะแล้วก็ให้กำลังใจกันว่าทุกคนต้องเข้มแข็งด้วยร่างกายเข้มแข็งด้วยจิตใจด้วยตัวเองอย่างเนี้ยค่ะมาให้กำลังใจกันกันละกันค่ะไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกนาน10 นาทีวิจารณ์วิจารณ์เดี๋ยวผมขอดูนี้ผมกำลังนั่งไหลดูว่ามีท่านผู้ฟังทักทายกันมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณมากคุณยาสำรวยเนี่ยคุณหมอรวยมาแล้วอ๋อหมอรวยบอกว่าคุณหมอเฉลาเนี่ยนามสกุลมหาวิเชียนมหาวิเชียนนี่แน่นอนเลยบันไข่นะนามสกุลนี้เท่าบันไข่เยอะมากเหมือนกับส่วนพิทักษ์แหละนักหนักฮะนักหนักโอ้คุณป่าปราณีอยู่เชียงใหม่สวัสดีครับกราบนมัสการพระครูโอภาสพระเจริญศาสตร์พรหมจันทึกครับท่านอยู่เพชรบูรณ์ไม่รู้ท่านคงจะฟังภาษาลิองออกบ้างเนาะปีเตอร์บอกฟังได้นี่ไงอาจารย์เอกมาแล้วอาจารย์สกุลกล่าเดี๋ยวผมต้องไปขอเรียนมึงแหละนี่พระเอกรังสิตเขาบอกไงเนี่ยอย่ายายมีคาถาเสกล้านทีวิเศษนะครับใช้คำว่าพ่วงหายนี่คาถาตอนนี้พีเครังสิตเองพีเคเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นพระเอกรังสิตเขาบอกอย่ายายจะมีคาถาเสกให้หลานวิเศษมากคำว่าพ่วงหายหายคือแล้วมันหายจริงนะเอกเนี่ยไปวิ่งล้มลุกคลุกคลานหัวแตกหัวโนอะไรมาเลยนะครับมาถึงหาแม่หายาให้ยาบอกพ่วงหายไอ้ที่กำลังวิ่งแหกปากร้องหาไม่หยุดมันเป็นเหมือนอะไรนะกำลังใจเนาะเมื่อกี้มีเด็กตัวรุมรุมก็บอกว่าปัญหาพอคุณเนี่ยคุณเป่าหัวให้หน่อยคาถามีแล้วพ่วงหายเพียงหายคุณแล้วผมยังนึกถึงนกตัวหนึ่งนกขุนทองที่บ้านหมอเบิ่ม
หมอเบิ่มอยู่แล้วไม่พิมพ์นะเดี๋ยวฉ่ำครูท่านนู่นนะมันมีกรงนกมันจะอยู่หน้าบ้านใครเดินผ่านมาอย่างเงี้ยเพี้ยงหายเพี้ยงหายมันจำมาจากหมอแหละเดี๋ยวมีใครไปสอนหรอกก็พอหมอทุกคนเนี่ยหมอเนี่ยเวลาไม่ใช่หมอก็รักษาทุกคนก็จะผ่าน้ำมันอะไรเสร็จก็จะทำกรรมวิธีก็เสร็จนะเขาก็จะเอามือลูบอะไรแล้วก็เพี้ยงหายจบมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งคงไม่ใช่คาถาหรอกไอ้นกตัวนี้มันเลยจำคำเดียวเลยครับเพี้ยงหายมีคำเนี้ยเพี้ยงหายทั้งวันคุณกนิษฐาสุจนสินสวัสดีครับโอ้นี่อาจารย์เอกบอกว่าไม่ใช่มีแค่เปิดขันมากนะหุ่มขันมากเขาก็ต้องมีคาถาคือเวลาที่เขาจะผมไม่รู้นะในขันมากเขาใส่อะไรเขาใส่อะไรบางไม่รู้นะแล้วก็จะมีผ่าแผลผ่าอะไรสวยๆหุ่มใช่ไหมใช่ค่ะก็ขันในขันมากก็จะมีใบเงินใบทองใบพลูรวมใจพลูรวมใจใบเงินใบทองใบพลูรวมใจแล้วก็มากมากใส่ไว้แล้วเขาก็จะจัดเป็นคู่นะที่นี่พลูกินมากเนี่ยมันจะมีเส้นใหญ่ในใบอ่ะแต่ต้องให้มันตรงกันเขาถึงจะเรียกว่าพลูรวมใจต้องขัดมาใส่พลูเนี่ยมาแล้วเขาจะเรียงไว้นึกก่อนไม่แน่ใจว่าเขาเรียงไว้กล่าวใบหรือกี่ใบเนี่ยใบเงินใบทองใบหน้าใบพลูรวมใจแล้วก็มากค่ะเขาก็จะวางไว้ในขันมากเนี่ยค่ะแล้วก็ห่อผ้าขึ้นไปค่ะที่นี่คนที่จะเปิดได้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนเปิดได้ไม่ใช่มีคาถาแล้วเปิดได้คนที่เปิดเนี่ยอย่างแรกเนี่ยจะต้องเป็นคู่สมรสที่ไม่ได้หนีตามต้องเคยแทต่ีง่งาไมน่เป็นนี้ตามกันใช่ค่ะถ้าใครเคยพาเนี่ยมาเป็นเถ้าแก่ไม่ได้มาร่วมวงในวงขันมากนี่ไม่ได้ต้องเป็นคู่อีกงานขอเท่านั้นเขาถึงจะให้มาเป็นเถ้าแก่มาเป็นคนเปิดขันมากค่ะแล้วถ้าคู่ว่าเราจะต้องเขันดี๋มยาวทีนะพากันไม่ได้ไม่ไดแล้้วค่ะคนยังพากันไปมาขอสมัครสมาอะไรแล้วก็ไม่ได้ฮะคแล่ะ้วคนทงี่ยังครูภัยนี่ได้รับยกเว้นไหมพอตค้รอูงไปภัยพาพอครูภัยพาคืนถึงสองคนเลยอ่ะจริงจริงครูนี่ผมขายเพื่อนเลยนะครูภัยเนี่ยพาเมียคืนถึงสองคนเคยรู้ป่ะไม่รู้จริงอะเลยเจอหน้าถามเลยถามไม่จริงนะตบหน้าครูภัยเลยจริงๆก็เป็นคนสุดยอดจริงคนเพราะนั้นคนนี้น่าจะแบบยกเว้นนะเปิดขันมากละไอ้เดี๋ยวเปิดขันมากบอกว่าเป็นยังไงก็จะเปิดได้ไม่เจ็บแล้วว่าคนพอต้องไปเปิดนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะต่อคนที่จะทำหน้าที่ในการทำงานมงคลสมรสเนี่ยจะต้องมีความสมในเรื่องครูในเรื่องคู่ครองจะเป็นแบบนู้นไม่ได้ผัวตายนี่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะต้องเป็นงานขอต้องมีความสมบูรณ์ในครอบครัวแล้วต้องมาทำหน้าที่เหมือนว่าเขาจะให้เป็นเฒ่าแก่เป็นเฒ่าแก่เนี่ยนอกจากว่าจะพูดเปิดประเด็นก่อนเวลาไปขอวันนี้วันดีเป็นสี่วันมาขอลูกท่านมาเป็นดองเงินทองแผ่นเดียวอะไรก็กระดับคูณนี่เขาไปเหลื่อยเงี้ยมาถึงเฒ่าแก่เสร็จแล้วเฒ่าแก่เนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่พรมน้ํามนต์ในขันมากเป็นหน้าที่เปิดขันมากทําหน้าที่อะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยขาหมูขาใหญ่ๆในขันมากเนี่ยจะต้องให้เฒ่าแก่เขาหนึ่งขาน่ะมันเป็นธรรมเนียมเลยแหละไม่ใช่ว่าให้เงินให้ทองหรือว่าให้ผ้านะต้องให้ขาหมูขาใหญ่เนี่ยแหละจะต้องไปให้คนคนนี้ทำหน้าที่นี่เขาจะต้องได้สิ่งนี้ตอบแทนเนี่ยค่ะคนเปิดมัรนับมีมาเอ๊ะพี่ชายผมเนี่ยนะพี่ปัญญาขวัญบุรีกับป้าปิ๋งเนี่ยสองคน
ผู้เมียนเนี่ยทั้งปีงานเป็นถกแกอะไรก็เนี่ยผมไม่เคยไปศึกษาสอบถามก็เลยว่ามันจะมีคาถาโน่นนี่นั่นผมก็ไม่เคยเล่าผมฟังนะผมก็ไม่ได้ศึกษานะแต่ผมเรียนกจ็บยังไไมป่แล้วอะไรนะครับยังไม่เคยแต่งงานเขาก็เลยยังไม่ได้เล่าให้ฟังเออเดี๋ยวหายป่วยก็คงหลับเออเนาะผมเพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยอาจารย์เอกบอกว่างี้อาจารย์สกลสกุลกล่าวบอกว่า ขออภัยนะครับกลุ่มขันหมากก็ต้องมีครับขันหมากจริงๆมีสามขู่ที่หนึ่งขันหมากขู่ที่สองขันพลูขู่ที่สามขันห่อหมกขนมจีนนะใช่ค่ะหมายความต้องมีห่อหมกค่ะห่อหมกกับขนมจีนเนี่ยแต่ว่าคนไทยล่อมอ่ะตอนสมัยพ.ศ. 2532นู้แต่งงานที่นี่เจ้าบ่าวเนี่ยเขาเป็นคนสำย่านเขาจะไม่รู้เขาจะธรรมเนียมเขาจะหลัดขั้นตอนไปเยอะแต่ว่าคนบ้านขายคนไทยล่อมเนี่ยเขาไม่หลัดขั้นตอนก็ต้องมีสวดมนต์เย็นที่นี่ในตอนเย็นเนี่ยจะต้องมีของที่ชื่อว่าห่อหมกขนมจีนข้าวเหนียวแก้วเนี่ยมาให้ทางฝ่ายเจ้าสาวแล้วครับก็มาทำพิธีสวดมนต์เย็นเจริญพุทธมนต์เย็นแล้วก็จะมีเถาแก่เนี่ยค่ะเถาแก่นู้นเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะชื่อครูสมเภาอยู่วัดบัญชาน้ำกูแหละนู้นว่านามสกุลนี่จำไม่ได้ค่ะกูเผนาเป็นผู้เป็นใครนะใช่ค่ะแล้วเขาเป็นเถาแก่ร้ายงานแล้วเขาก็จะทําหน้าที่ในการที่จะชุมนุมเทวดาให้กับบ่าวสาวในการสวดมนต์เย็นแล้วถึงตอนเช้าแล้วเขาจะมีไอ้นี้อีกด้วยนะครูปูต้มเนี่ยค่ะปูก็ต้ตองบเลือกตัวค่ะแล้วเป็นคู่นะคะตัวเมียกับตัวผู้มีปูมีห่อหมกมีขนมจีนมีข้าวเหนียวแก้วแล้วมีอะไรยิ่งลุ่มไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้จะต้องเอามาในวันสวดมนต์เย็นค่ะแต่เดี๋ยวเนี่ยเขารวบยอดไปรวมกับขันหมากในตอนเช้าเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำสวดมนต์เย็นมันสมัยต่างก่อนค่ะไม่เเนคี่ยยแต่งงานทั้งสองนี่นะเราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเวลาคุยไปมันยิงแตกฉานไม่ใช่ถึงขนาดแตกฉานแต่ได้ความรู้อยู่ยังคุณหมอหน่วยบอกว่าที่ฟังรายการปรึกษาภาษาลยองได้ความรู้จากคนผู้ร่วมรายการนี่เยอะมากเหมือนยังหลายคนแสดงความคิดความเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณกิเลนบันเพบอกว่า ที่ว่าต้นโพขึ้นที่บ้านเวลาถอนกลั่นหายใจกลั่นทำไมไม่รู้อะเออมันเหมือนเวลาคนจะไปถอนต้นยาเนี่ยเขาบอกต้องกลั่นหายใจอะไรเงี้ยนะกลั่นหายใจเคยได้ยินไหมเคยค่ะรู้แตว่่าผมการทำให้แน่วแน่ขึ้นทำให้แน่วแน่กันขึ้นมาเลยไม่หลากโค้นไม่คาดอะไรเงี้ยตำเรอาอยาเขาให้มันมีรากลำต้นตาใบดอกอะไรประมาณเนี้ยนะให้มันแน่วแน่น่ะจริงเลยนะผมก็กลั่นทําไมจริงเหรอพอเวลาเรากลั่นให้ใจเนี่ยสมาธิหนึ่งสมาธิแหละนะในเวลาดึงมันจะมีแรงดึงนะมีต้นมีตามีใบมีดอกแต่ผมคนโบราณเขาบอกว่าเขาไม่เอาต้นโพมาปลูกในบ้านใช่ไหมผมครับไปเอามาปลูกในบ้านเนี่ยจะปลูกใส่ถางอ่ะคือผมชอบปลูกไม้บอนไซเนี่ยเห็นต้นโพที่มันลักษณะสวยๆมันขึ้นไปตามเกาะตามอะไรดีกันแล้วก็ดึงออกก็ไม่ได้กลั่นนะดึงออกแล้วมันใส่กระถางมันแล้วมันก็บิดงอไปตามรูปหลังมีต้นหนึ่งผมไปเดินที่จังหวัดเดินหลอบสะที่นครสวรรค์ระวังรอท่านหมอประสิทธิ์พิทุมกิจจาเนี่ยนะผมก็เดินเล่นรอบบึงอะไรสักอย่างก็เลยอยู่กลางเมืองเลยไปเห็นโพมขึ้นอยู่กับขอบน้ำอ่ะสะแกะกลับมาต้องก็เกิดอยู่สุดคุเนี่ย
ยังมีคนไปถอนทิ้งนะเดี๋ยวนี้คนก็นิยมปลูกโพในบ้านจะปลูกในลักษณะของการเป็นไม้ไม้แขกไม้บอนไซมันจะเป็นไรเนาะคงไม่ถือกันนะมั้งเสียงลูกออดหายแล้วนูกำลังจะบอกว่าเอาคาถารักษาสุขภาพมาให้อวีบด้วยดีอันนี้นูเอามาจากติ๊กต็อกกินคนแก่เป็นอมตะกินเด็กเป็นนิรันดร์ดีกินคนแก่เป็นอมตะกินเด็กจะเป็นนิรันดร์กินคนแก่จะเป็นอมตะใช่กินถ้าเด็กกินเด็กอมตะนี่มันก็อมตะนี่ถือว่าเป็นยังไงแทนจะเป็นมีการเวลาแล้วนะใช่ถ้าเป็นนิรันดร์นิรันดร์คือไรซึ่งการเวลาเลยนะโอ้ยังงี้ยังงี้อาวันไกลก็อมตะนิรันดร์การดิอสงไขยอาวันไกลสงสัยจะเป็นอมตะนิรันดร์การโอ้เออแน่ขาวตากินคนแก่เป็นอมตะกินเด็กนิรันดร์การคิดยังไงเอาผมนั่งไรดูสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่อยู่ใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปตอบคนทีนะครับเนี่ยมินามิคนญี่ปุ่นนิมิมินามิฮารุกิชิบอกว่าเราเสียมิตรและผมจะหมดสมบัติไปอีกหน่อยคงเสียกรุงศรีวิไลขนาดนั้นเอาแน่นอนแต่ส่วนใหญ่ถาลนากรถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะครับอาจารย์ตูบอกจริงเคยยินที่บอกเขียวชะอุ่มผมสวัยเขาเชิญแม่ไปทำบุญด้วยกันเนี่ยเป็นคำที่ผมชอบมาผมบอกเป็นความมันเป็นมันแฝงอยู่ในนั่นเองหลึกจริงๆนะหลึกซึ้งมาติดใจอันอ่อนโยนของคนไทยนะครับเขาจะเด็ดดอกไม้ไปวัดต้องเชิญไปแม่ไปทำบุญด้วยกันน้ออะไรเงี้ยนะดีจริงๆนะชอบมากเวลากำลังจะหมดผมขอในนี้ก็ในหน้าต่อหรือมีนิดนึงผมคิดว่าคนโบราณเนี่ยรู้นี่เคยเล่าแล้วนะว่าของติดมือจากวัดมาบ้านนะจากวัดมาบ้านเขาไม่ทำกันนะเว้นแต่เวลาเราไปทำบุญบางคนไปทำบุญเอาข่าวไปปิ่นโตนพักกลับพอพลุงพลังเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยเมื่อวานผมฟังอาจารย์นักพูดคนหนึ่งนึกชื่อทำไมออกเป็นนักพูดท่านขอโทษนะท่านศีรษะละลานหน่อยท่านบอกไปวัดเอาของพวกนี้กลับมาเนี่ยไม่ดีบาปแต่จริงๆเนี่ยบางทีพระท่านให้นะยังเช่นพระท่านเห็นเหลือเกินเหลือการโอ้เราจะกลับบางทียังไม่พอเนียมหลวงพ่อเนียมวัชบุตรเนี่ยนะครับที่ท่านสิ้นไปแล้วไปนั่งคุยกับท่านเวลาจะกลับท่านจะหยิบนมขนมสมสุกลูกไม้เข้าไปไปแบ่งกันกินหวังยุ่งมันก็เต็มตู้หมดอย่างเงี้ยเราถือว่าปฏิเสธปากเป็นบาปเนาะก็จะเอากลับมาบอกหลวงพ่อครับที่บ้านก็มีอนาคตไปแจกลูกแจกล้านกินเนี่ยมันเป็นการเรียกอะไรเพื่อแผ่ฐานแล้วก็แจกคนนู้นคนนี้กินเหมือนคนเด็กจัดงานเนี่ยเวลาเขาจัดงานแบบโบราณนะไม่ใช่แบบตุ๊กจีนเหมือนทุกวันนี้นะเวลาใครไปงานเขาก็จะมีกับข้าวขนมใส่ถุงฝากกลับด้วยเนี่ยนะนี่เป็นการเรียกว่าทำบุญแล้วก็ให้ทานนะครับคงถักไปหมดเลยละนะคนอยู่ใน Facebook นี้ยังไงซึ่งผมจะเข้าไปดูแล้วก็อาจจะตอบทีหลังนะครับวันนี้ผมขอบคุณสำหรับทุกคนผมไม่รู้น้องสะพานมาอยู่ตรงนี้ไหมเพราะคนก็แจ้งว่าไม่ได้รับการถ่ายทอดเอามาแล้วมั้งเห็นนายกกระดุนมาตอนนี้แล้วคงหลับสัญญาณได้แล้ว
นะครับท่านที่ฟังคาท้ายไปไม่เป็นไรนะครับขออภัยโดยปกติวันอาทิตย์เนี่ยวิทยุก็จะเฉื่อยสัญญาณอยากเพราะปกติวันปกติมันจะออกทางวินแอมนะครับแต่ถ้าวันไหนโดยเฉพาะวันอาทิตย์ออกจาก Facebook อย่างเดียวไม่มีเพลงไม่มีอะไรเตือนอุณหปึ้งออกมาเลยบางทีก็เฉื่อยสัญญาณอยากนะครับว่ามีอะไรไหมสุดท้ายสุดครทั้บายนู่ก็คงจะเป็นตัวแทนของคนที่เป็น FC อาวีบและหวังครใหั้บอาวีบสุขภาพให้อาวีบเป็นอมตะเป็นนิรันดร์อยู่กับรายการผู้จ้าภาษาระยองทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์จะบอกคนทุกคนก็ขอยครับขอบคุณมากจะพยายามหายให้ไวแล้วจะไปกินปูต้มบานลูกออดนี่วันไหนเห็นลูกออดโพสต์ผ่าปูแล้วผมอิจฉาจริงมากินปูมากินมันเป็นอาหารที่หมอหาอาหารทะเลปูกุ้งมึกแล้วผมก็ชอบจริงๆนะพวกเนี้ยอ่ะไปกันเนาะปูเล่าหิวๆขาดเดี๋ยวเวลาครับค่ะขอบคุณที่มาการติดตามขอบคุณท่านฟังท่านผู้ชมที่ช่วยกันแชร์คลิปวิดีโอนี้ซึ่งถือว่าเป็นคุยกันเป็นการแลกความรู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็ได้ท่านก็ได้แล้วก็อาทิตย์หน้ามาว่ากันใหม่ขอโทษสำหรับแฟนคลับของอวันไกลด้วยอาทิตย์หน้ามาใหม่สองคนดูออดชุติการบางทางผมทวีปขวัญบุรีลาไปก่อนสวัสดีครับ